การหลังการขายยังไงบ้างคะบริการหลังการขายนะคะตัวนี้นะคะตัวรถเรานะคะจะมีรอรอรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับครับผมค่ะเชิญแล้วก็มาดูตัวรถกันเลยนะครับครับอธิบายใหม่ครับอีกรอบเช็คมาเลยครับฮัลโหลครับเช็คครับได้ยินไหมครับผมโอเคนะครับจับออกมาเลยครับได้ยินไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าตัวนี้นะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วตอนส่งนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่างมาอธิบายให้เราฟังนะครับครับผมป่ะเริ่มกันเลยเริ่มเปิดฝากระโปรงก่อนนะครับตัวที่เปิดฝากระโปรงอยู่ด้านนี้นะครับครับผมต่อมาก็อันนี้กองเปียกจะมีอยู่2ชั้นนะครับกองเปียกจะมี2ชั้นใช่ไหมครับกองแห้งครับผมกองแห้งครับอ๋อกองแห้งนะครับขออภัยนะครับขออภัยนะครับมี2ชั้นนะครับมีอยู่2ชั้นครับผมก่อนทำงานออกทำงานก็เป่าบ่อยๆนะครับก็คือก่อนใช้งานใช่ไหมครับผมตรวจสอบก่อนใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตะแกรงบังหม้อน้ำนะครับถ้ามีฝุ่นเศษเหล็กหรือเศษดอกหญ้านะครับก็ปัดออกนะครับเพื่อระบายความร้อนหม้อน้ำนะครับปัดแล้วก็ใส่เข้าที่เดิมนะครับตะแกรงตัวนี้ใช้ช่วยทำอะไรครับพี่กองพวกดอกหญ้าครับเวลาเราอยู่หน้างานอ๋อครับผมถ้ามันติดขัดนี่ก็คือปะถอดมาแล้วก็เป่าได้เลยเป่าได้เลยครับทำความสะอาดครับผมเพื่อระบายความร้อนของหม้อน้ำเนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหม้อพักหม้อน้ำนะครับพักหม้อน้ำนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์นะครับพักหม้อน้ำแล้วก็เติมให้ถึงเกณฑ์ระดับเกณฑ์นะครับอย่าให้ต่ำกว่านะครับเดี๋ยวเครื่องจะมีปัญหานะครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับผมได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับปัดให้ดูหน่อยได้ยินไหมครับผมใช่ครับเดี๋ยวทางเราขับให้ดูนะครับต่อมาครับต่อมานะครับจะเป็นอันนี้ชุดปั๊มเราจะมีอยู่2ตัวนะครับชุดปั๊มไฮดรอลิกนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับครับข้างหลังนี้ก็เป็นชุดไฮดรอลิกหลังนะครับกับใบมีดนะครับก็คือมันเป็นปั๊มแยกใช่ไหมครับพี่เป็นปั๊มแยกครับอ๋อพวงมาลัยพาวเวอร์กับปั๊มไฮดรอลิกเนาะแยกหน้าหลังครับต่อไปครับถ้าน้ำมันหมดเนาะก็ของเราจะเป็นปั๊มติ๊กเลยนะครับเป็นปั๊มติ๊กครับครับแล้วเราก็ถ้าหมดเราก็ไล่ลมแบบนี้นะครับเราก็เปิดไล่ลมให้น้ำมันออกแล้วเราก็ปิดนะครับครับครับผมไล่ให้หมดอันนี้ก็คืออย่างเช่นผมขับไปรถน้ำมันหมดคือไม่ต้องไปแยกแปรอะไรแล้วครับก็อ๋อก็คือเปิดตัวนี้แล้วก็ใช้งานได้เปิดไล่ลมแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับผมโอเคครับตัวนี้เป็นปั๊มติ๊กนะครับครับต่อไปก็มาด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็จะเป็นชุดกล้ามปูนะครับครับผมแล้วก็เป็นชุดโซ่แขนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตั้งผ่านะครับขึ้นลงทำไมกล้ามปูใหญ่จังครับพี่ใหญ่ครับพี่ตอนนี้เราน้ำหนักได้อยู่ที่1,400 โลนะครับล้อเรากับกระทะล้อได้ทีนี้จะให้ช่างใช้อันนั้นวัดดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับค่ะว่าความกว้างอันนี้คือมัน
ความกว้างนะครับอันนี้คือมาตรฐานของล้อเลยนะครับที่ยังไม่ได้ปรับเนาะก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเมตร126นะครับจากดอกกลางดอกยางนะครับว้าวครับผมอันนี้คืออยู่ในระดับมาตรฐานอยู่นะครับอ๋อมาตรฐานจากโรงงานเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับมาตรฐานจากโรงงานโอเคครับครับผมต่อมาครับต่อมาก็อันนี้เป็น PTO นะครับตัวนี้เป็น PTO ใช่ครับคือปลอกเราถอดแล้วเราก็เอาน็อตขันเข้าไปที่เดิมนะครับเดี๋ยวเป็นเหล็กตัวนี้จะหลุดหายนะครับเพราะว่าซีนมันจะหลุดเพราะว่าน้ำมันก็จะออกหมดเลยใช่ครับตั้งค่ะ PTO เนี่ยของเรามีกี่รอบคะ PTO มีอยู่2รอบนะครับมี5540กับ750นะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นดูตาแมวของน้ำมันอะลิกนะครับตัวนี้จะเป็นตาแมวของดูน้ำมันอะลิกนะครับตัวนี้ก็เป็นที่เติมนะครับที่เติมน้ำมันอะลิกตัวนี้นะครับครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นที่วัดน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นที่เติมครับผมเป็นที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับมีอะไรอีกไหมครับพี่ต่อไปก็จะเป็นชุดข้างบนนี้นะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังครับผมซีโฟเดินหน้าถอยหลังครับผมครับผมเวลาสตาร์ทรถก็ให้เข็มไมค์ขึ้นถึง0ก่อนนะครับถึงค่อยสตาร์ทนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวขึ้นไปรถเลยนะครับขึ้นดีนะคะขึ้นดีๆนะครับระวังกระโดดขาเดินนะคะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นลูกค้าให้นะครับครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าข้างบนเป็นยังไงเปิดสวิตช์ขึ้นให้สุดก่อนนะครับให้ถึง0นะครับถึงจะสตาร์ทรถได้นะครับต้องรอมันตีกลับใช่ไหมครับครับผมเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลนะครับไมค์เราครับถ้าเกิดว่าเราไปสตาร์ทในไมค์มันจะเสียไวนะครับถ้ามันขึ้นไม่สุดครับลงไม่สุดอย่างเงี้ยเราสตาร์ทเลยครับไมค์ก็จะเสียไวครับก็เป็นระบบไฟดิจิตอลครับพวกนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นโลไฮตัวนี้จะเป็นโลไฮครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกียร์หลักนะครับ1 2 3 4โอ้เกียร์นี่คือแตกต่างกับจากรุ่นที่ผมเห็นก็คือครับผมก็คือใส่เกียร์เหมือนรถกระบะเลยนะครับไม่ต้องหยุดรถใส่เกียร์ได้เลยครับผมก็คือเหยียบคลัตช์เหยียบคลัตช์ก็เข้าเกียร์ได้เลยครับผมไม่ต้องชะลอรถครับผมครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโฟนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ของเราจะกดลงนะครับตัวนี้กดลงเพื่ออะไรครับขับ4ครับอ๋อขับ4ล้อนะครับถ้าวิ่ง2ก็ดึงขึ้นนะครับของเราจะไม่เหมือนของครับผมใช่เหมือนตัวอื่นนะครับอันนี้ก็เป็น PTO นะครับมีจะมีอยู่2รอบนะครับผมครับผมครับมี540กับ750เนาะช่วงนี้คืออะไรครับพี่เนี่ยตัวนั้นก็ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นคุชชั่นวาล์วนะครับคุชชั่นวาล์วครับผมใบนั้นมันคืออะไรครับคือจะปรับเป็นออโต้ได้นะครับก็คือใบดันเราเนี่ยใบดันครับผมคือจะดันให้เวลาปรับพื้นหน้าดินปรับสภาพหน้าดินครับผมก็จะเลี้ยงของเขาเองครับคือเราไม่ต้องเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับเหมือนแบบจะมีก็เลี้ยงใช่ไหมครับจะมีขึ้นมีลงแล้วก็อีกขยักหนึ่งก็อย่างนี้ครับแล้วว่าให้เราเองอัตโนมัติเลยใช่ครับปรับให้เราเองเนาะตัวนี้ค่อนข้างสะดวกสบายครับค่อนข้างสะดวกสบายครับกำลังดีครับของเราอันนี้ก็จะเป็นหางเนาะน้องช่วยเนี่ยสรีระประมาณนี้เบาะปรับได้ไหมครับอันนี้เบาะปรับได้นะครับปรับได้ปรับได้สำหรับเอาที่สะดวกของ
ของลูกค้าเนาะคนขับรถเนาะเนี่ยครับเลื่อนได้ครับขาสั้นขายาวไม่เท่ากันนะครับก็เลื่อนได้เอาที่สะดวกเราครับก็จะมีเบลเซฟตี้ด้วยนะครับเข็มขัดรัดเราเนาะที่พูดมาเมื่อกี้นะคะเป็นระบบที่ครับผมเป็นระบบของไวดันใช่ไหมครับที่เป็นแบบไหนนะครับคุชชั่นวาล์วครับคุชชั่นวาล์วนะคะก็เปรียบเสมือนเหมือนออโต้เนาะดันออโต้คุณอะไรคุณอะไรเก็บกล้องนะคะช่างคะรถคันนี้มีเซฟตี้ไหมคะเนี่ยเซฟตี้มีเซฟตี้ครับก็คือจะมีชิงโพนะครับถ้าไม่ว่างอย่างนี้ก็รถก็สตาร์ทไม่ติดนะครับไหนลองสตาร์ทให้ดูหน่อยนะครับอันนี้ไม่ติดอันนี้คือครับผมแล้วก็จะมี PDO ด้วยครับมีอยู่2ตัวนะครับมีอยู่2ตัวนะครับ TTO ตัวนี้ไม่ว่างก็ไม่ติดเอาไว้กันเด็กขึ้นไปเล่นใช่ครับเวลาเซฟตี้เวลาเด็กขึ้นไปเวลาเราไม่อยู่เนาะถ้าไม่งั้นเด็กก็สตาร์ทไปสตาร์ทเล่นได้เลยนะครับอันตรายครับต่อมาข้างได้ครับครับลองดูนะครับได้ครับครับผมน้ำก้อยก็น้ำก้อยกดหน่อยครับผมได้ครับ
ไปเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาไปผ่ามากอันนี้ก็จะเป็นไฟหลังนะครับไฟสองสว่างด้านหน้านะครับครับเป็นรถมือหนึ่งครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับจากทาง Yusiki JBT Natty นะครับสาขาปากช่องแล้วก็ลำนารายนะครับตอนนี้โปรโมชั่นของตัวนี้ NT 554นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับโปรโมชั่นเร็วไปไหนเอ่ยโปรโมชั่นนะคะย้ำนะคะว่าโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะถ้าเป็นตัวรถนะคะ54แรงพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะลูกค้านะคะใช้เงินดาวน์นะคะอยู่ที่ 49,900 บาทนะคะอุปกรณ์2ชิ้นนี้ได้อะไรบ้างครับตัวนี้นะคะอย่างเช่นนะคะลูกค้าเลือกเป็นใบดันหรือผานนะคะค่ะก็ใช้เงินวางดาวน์อยู่ที่ 49,900 หรือว่าลูกค้าต้องการบุ้งกี่นะคะลูกค้าก็เพิ่มเงินมานะคะอยู่ที่54,900 บาทนะคะและในเดือนนี้นะคะพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่จองในเดือนนี้นะคะเราจะเติมน้ำมันเต็มถังให้เลยนะคะย้ำนะคะน้ำมันเต็มถังนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้เซลเต็มที่มากค่ะค่ะรถคันนี้สามารถผ่อนได้เป็นแบบไหนครับตัวนี้นะคะเราจัดไฟแนนซ์นะคะกับตีเพชรอีซูซูนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเดือนราย6เดือนหรือรายปีนะคะแต่ส่วนลูกค้าที่ต้องการซื้อสดนะคะเราก็มีส่วนลดมากมายเลยนะคะถ้าไงโทรหาเซลล์กระแตได้เลยนะคะส่งฟรีนะคะผมส่งฟรีนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะในป่าในไร่ในเขาในแล้วไปกันหมดเลยนะคะค่ะค่ะตอนนี้เราบริการให้ฟรีทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าย้ำอีกทีครับโปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะค่ะโปรโมชั่นนะคะ54แรงนะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใช้เงินดาวอยู่ที่ 49,900 บาทนะคะค่ะแล้วก็แถมน้ำมันเต็มถังด้วยนะจ๊ะค่ะเราไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าเรามีอะไรบริการทุกสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาปากช่องสาขาลำนาลายนะคะสาขาปากช่องลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้ามา ชมนะคะเราก็มีบริการให้ท่านทดลองขับฟรีด้วยนะคะค่ะสาขาปากช่องนะคะของเราจะตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพเส้นบายพาสก่อนถึงกรมที่ดิน300เมตรนะคะขาเข้าโคราชนะคะหรือว่าจะติดต่อ0954645-9989นะคะย้ำอีกทีนะคะ0954659989นะคะแล้วก็สาขาลำนาลายเนาะจะอยู่ที่ตำบลชัยนาลายอำเภอลำนาลายจังหวัดลพบุรีนะคะอยู่ใกล้กับบขส.ลำนาลายนั่นเองนะคะเบอร์โทร0959944663ค่ะเชิญครับผมคนที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาช้านะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับทางเรานะครับก็มีบริการขายอะไรนะครับอยู่ในช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Shopee นะครับมีบริการเก็บปลายทางแล้วก็เว็บไซต์หรือไม่ก็ติดต่อมาทางสาขาได้เลยนะครับทั้งสาขาปากช่องแล้วก็ลำนาลายนะครับผม102ตู้แอร์เท่าไหร่ครับ102ตู้แอร์ราคาเท่าไหร่ครับเซล102แรงเหรอคะใช่ครับราคานะคะราคาตัวรถนะคะ 1,595,000 บาทนะคะ102แรงนะครับค่ะโอเคลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับค่ะอันนี้นะคะฝากนิดนึงนะคะ
ตู้แอร์เหรอคะค่ะขอโทษนะคะครับลูกค้าท่านใดนะครับซื้อรถไปแล้วนะครับอยากจะติดท่อนะครับท่อซิ่งนะครับทางร้านเราก็มีขายนะครับ NT554 ท่อซิ่งของ54แรงนะครับอยู่ที่ราคา 1,750 บาทนะครับย้ำ 1,750 บาทนะครับบริการส่งฟรีนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแน่นอนครับขออนุญาตแก้ราคานิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่ลูกค้าถามมา102แรงตู้แอร์ใช่ไหมคะครับผมราคานะคะอยู่ที่ 1,880,000 บาทนะคะโอเคครับ1,800,000นะครับตัว102แรงตู้แอร์ใช่ไหมครับผมต่อมาครับไม่ต้องห่วงนะครับไฟหน้าจะแตกนะครับตัวนี้จะเป็นรูนะครับไม่ต้องห่วงครับทางร้านเรานะครับมีกระจังหน้าขายแล้วนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือไม่จะเป็นอีกอย่างนึงนะครับกองเปียกครับได้ข่าวมาว่ากองเปียกลูกค้านะครับซื้อรถไถนะครับไปแล้วอยากให้เราติดกองเปียกให้ทางเราก็มีบริการนะครับติดกองเปียกให้นะครับผมค่ะตอนนี้นะคะบริการนะคะการสั่งอะไหล่นะคะไม่จำเป็นนะคะลูกค้าไม่ต้องมาที่ร้านก็ได้นะคะตอนนี้นะคะเรามีบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางไม่ว่าจะเป็น Shopee หรือว่าสอบถามเข้ามาในเพจหรือโทรมาที่ร้านนะคะตอนนี้เรามีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะคะตอนนี้นะคะสบายสบายนะคะลูกค้าตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะคะลูกค้าก็จะมีความกังวลใจไม่ต้องเดินทางมาหาเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีบริการส่งให้เลยนะคะค่ะค่ะฝากเบอร์ช่างไว้ด้วยนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องอะไรตัวไหนที่ไม่เข้าใจหรือว่าอยากสอบถามอาการนะคะช่างฝากเบอร์ได้เลยค่ะครับ090นะครับ288-0919นะครับอีกครั้งนึงค่ะช่าง090-288-0919นะครับช่างอะไรคะชื่ออะไรอันนี้ช่างตั้มนะครับช่างเรามีกี่คนคะช่างเรามีอยู่4คนนะครับอยู่สาขาน้ำลายด้วยนะครับแต่สาขาปากช่องมีอยู่ช่างต๊อกช่างเลียบแล้วก็ช่างตั้มนะครับสาขาน้ำลายก็ช่างเม่นนะครับพร้อมบริการ24ชั่วโมงไหมคะช่างบริการ24ชั่วโมงนะครับอยู่ในไล่ที่ไหนเราไปถึงหน้างานเลยนะครับย้ำเบอร์โทรสาขาปากช่องอีกทีนึงนะคะ095-465-9989ค่ะสาขาลำนาราย095-994-4663ค่ะครับค่ะเอวันนี้ผู้หญิงขับได้ไหมคะคันนี้สบายใช่ไหมคะช่างอ๋ออันนี้ก็ขับรถเป็นกระแตก็ขับรถเป็นนะคะขับรถบอกได้เลยว่าขับง่ายมากง่ายครับค่ะแล้วพี่ตาจะทดลองดีไหมคะรถไถมือ2หรืออุปกรณ์มือ2นะคะเราก็มีมาขายให้นะคะลูกค้าสนใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาที่ร้านตามเบอร์โทรตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเราก็มีบริการนะคะถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาดูมาชมเข้ามาได้เลยนะคะเมื่อกี้น้องก้อยน่าจะบอกสถานที่ไปแล้วเนาะใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวให้น้องก้อยย้ำอีกทีนึงได้ไหมคะว่าเราจะสามารถเข้ามาที่ร้านเราได้ยังไงคะค่ะร้านเราจะตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพนะคะอยู่ก่อนถึงกรมที่ดิน300เมตรนะคะบริษัทของเราจะอยู่ในร้านยาง JPT นะคะตรงเข้ามาได้เลยสาขาลำนาลายสาขาลำนาลายของเราจะอยู่ใกล้กับบขส.ลำนาลายเลยนะคะอยู่บนถนนชัยนาลายนะคะค่ะสำหรับอาทิตย์หน้าจะมาพบกับอะไรคะอาทิตย์หน้าเราจะมีรถไถมือ2และอุปกรณ์อีกมากมายเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะวันเสาร์เวลา 11:00 น.เวลาเดิมเนาะใช่ค่ะค่ะก็ผิดพลาดประการใดนะคะทางเราทีมงาน TCJPT นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้ายังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์
ำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะครับ